ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอัพพัชระพันธ์ประจบลาภครับผมโบกัสธีรธันกระจองชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระเดี๋ยวก่อนนะอัพครับคือรายการของเราเนี่ยที่พูดชื่อไปเมื่อกี้นี้เนี่ยชื่อว่ารายการไร้สาระใช่ไหมครับและสรุปมันมีสาระหรือไม่มันมีคือคำว่าไร้เนี่ยในภาษาอังกฤษแปลว่าสิทธินะครับไม่ใช่ไร้รอเรือคือถ้าไร้รอเรือสาระเนี่ยคือเราคือตัวเราไม่มีแต่รายการเรามีสาระนะครับไร้ในคำนี้เนี่ยก็คือแปลว่าสิทธิใช่ไหมครับจริงๆมีคำเต็มด้วยนะครับก็คือ human right ก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเองโอเคแค่นั้นที่ไร้สาระก็คือเรา2คนแต่ว่ารายการเรามีสาระมีสาระเพราะรายการเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสาระสิทธิต่างๆใช่แต่เข้าใจความหมายคำว่าสิทธิไหมมันคืออะไรมันเข้าใจยากใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับทุกๆประเทศเนี่ยต้องมีหมดเลยนะครับสิทธิของการอยู่อาศัยสิทธิของการมีภาพลักษณ์ที่ดีสิทธิด้านการศึกษาสิทธิด้านสาธารณสุขสิทธิต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งคนที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยเขาก็ได้รับสิทธิ์ในการปกป้องดูแลเหมือนเวลาเราทำพาสปอร์ตหายเราก็จะต้องมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นในการได้รับการดูแลการช่วยเหลือเป็นต้นแต่ว่าถ้าจะให้ตอบชัดเจนที่สุดครับเรามีผู้เชี่ยวชาญไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าไหมได้เลยครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับไปฟังกันเลยครับครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่จริงๆฟังดูอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่ใกล้ตัวเรามากนะครับถ้าพูดกันแล้วก็เกี่ยวพันกับเราตั้งแต่เกิดจนตายสิทธิตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาสิทธิเมื่อเราเกิดมาเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีสิทธิในเรื่องเกี่ยวกับการงานการได้รับการยอมรับเรื่องการโยกย้ายเรื่องถิ่นฐานหรืออะไรต่ออะไรนะครับไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกสิทธินั้นเนี่ยอยู่กับตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะหวงแหนแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือว่าได้รับการส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคกันครับเป็นไงบ้างครับโบกัสหลังจากที่เราได้ฟังผู้เชี่ยวชาญพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นไงบ้างฮะโอ้จริงๆก็เรียกได้ว่ากระจ่างนะครับคือก็เข้าใจมากขึ้นว่าสิทธิเนี่ยคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคือต้องบอกว่าเรื่องสิทธิมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคือเรามองข้ามไปครับคือบางทีเราไม่ใช่มองข้ามธรรมดานะเราอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วสิทธิมันเป็นของเราอ่ะมันเป็นของเราจริงๆนะครับจริงๆเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เราเกิดจนเราเสียชีวิตเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราเกิดมา3ขวบถึงจะมีสิทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์คุณแม่ตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตระกอนเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับเราหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาได้รับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆนะครับเราก็อยากจะร้องเรียนอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1377นะครับสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะมีคนให้คำปรึกษาเราด้วยนั่นเองครับที่เราขึ้นนี่ด้านล่างถูกต้องแล้วครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการของพวกเราทั้งสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนและรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นทางช่อง 9 Mcord HD ครับหรือสามารถติดตามรับชมทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้อีกด้วยนั่นเองครับใช่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ